ครับผมเป็นซินโดนท็อปเย้ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับผมก็คลิปนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมกลับมาแล้วครับหลังจากไม่ได้เจอเพื่อนๆใน YouTube มาสักพักหนึ่งนะครับก็หลายปีอยู่นะครับผมก็แบบแวบๆมาบ้างแบบนานๆมาทีนานๆลงคลิปทีนะครับก็เนื่องจากว่าไปใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่การทำคลิปนะครับไปเล่นดนตรีบ้างไปเน้นขายของบ้างนะครับทำห้องซ้อมดนตรีบ้างนะครับก็เลยเวลาทำคลิปก็เลยน้อยลงมากๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า 3-4 ปีหลังมาเนี่ยคลิปคัฟเวอร์คลิปสอนคลิปรีวิวอะไรจะน้อยมากนะครับในช่องผมนะครับซึ่งคนอื่นเขาไปไหนต่อไหนกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหนี้สินเยอะนะฮะก็เลยต้องค่อนข้างที่จะทำงานเยอะมากๆนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจัดการหนี้สินทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือบ้านรถห้องซ้อมนู่นนี่นั่นนะครับถ้าใครติดตาม Facebook ผมมานะครับก็คือผมจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วชีวิตการทำงานผมทั้งหมด8ปีเต็มนะครับก็เรียกว่าเข้มข้นน่าดูนะครับถ้าใครติดตาม Facebook ผมนะครับผมก็จะลงรายละเอียดขอบคุณทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาในช่วงเวลาที่ผมทำงานเยอะๆนะครับขอบคุณเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองไปไล่ดูนะครับสำหรับคนที่มี Facebook ผมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมค่อนข้างว่างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะกลับมาทำคลิปแต่ว่าผมไม่รู้จะทำอะไรดีนะฮะอยากให้เพื่อนๆแนะนำใต้คอมเมนต์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับปีนี้เวลาว่างผมจะค่อนข้างมีและนะฮะจะกลับมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูผมเล่นดนตรีกลางคืนเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็มีสอนดนตรีเปิดห้องซ้อมดนตรีขายเครื่องดนตรีอะไรประมาณนี้นะฮะก็เวลาเราไปเล่นตามสถานที่ต่างๆนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นร้านเหล้าหรือว่างานนอกนะครับงานเลี้ยงบริษัทนู่นนี่นั่นจะเจอเหล่ามิตรรักแฟนเพลงเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปนะครับแล้วก็เหมือนพูดว่าประมาณว่าผมติดตามคุณอยู่นะอะไรเงี้ยดูหลายคลิปเลยอะไรเงี้ยทำคลิปต่อไปนะครับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเจอมิตรรักแฟนเพลงมันก็เหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับผมนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเราควรจะกลับมาได้แล้วนะเพราะว่าคนคิดถึงเราเยอะมากๆเลยในช่วงเวลา 3-4 ปี5ปีเนี่ยผมก็จะเจอมิตรรักแฟนเพลงตามสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าที่ผมไปทำงานบ่อยมากๆเลยนะครับแต่มีอันนึงที่ผมรู้สึกประทับใจมากคือผมไปซื้อกีตาร์ต่อคุณลุงท่านนึงนะครับแกอายุประมาณเกือบ70แล้วนะฮะแกทักว่าเฮ้ยนี่ใช่แปะที่เล่นกีตาร์อยู่ใน YouTube หรือเปล่าผมรู้สึกตกใจมากเลยเพราะว่าคือปกติเนี่ยกลุ่มคนที่รู้จักผมเคยดูคลิปผมเนี่ยจะเป็นแบบประมาณเด็กเล็กๆเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานนะฮะส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยครับมากสุดก็คือวัยทำงานถ้าเกิดเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่คือเหมือนว่าดูเพราะว่าลูกดูคลิปผมก่อนนะครับพ่อแม่ก็เลยดูตามแล้วก็พาลูกมาเรียนอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าคุณลุงท่านเนี่ยเขาอายุประมาณรุ่นพ่อผมนะครับผมก็เลยถามอายุแกว่าเท่าไหร่แกบอกว่าเกือบ70นะครับผมตกใจมากที่คนอายุขนาดเนี้ยยังเคยดูคลิปผมเคยแบบว่าเสพผลงานของผมนะครับผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งคนดูคลิปเราเยอะมากๆเลยเงี้ยเขาก็บอกว่าทำคลิปต่อไปนะผมดูคลิปคุณบ่อยมากเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นจุดที่แบบเฮ้ยเราควรจะกลับมาได้นะครับไม่ว่าการกลับมารอบนี้ของผมจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จมากๆในยุคที่ YouTube เนี่ยยังไม่ค่อยมีคนทำ YouTube ก็คือตอนนั้นน่ะตอนสมัยที่ผมทำเนี่ยก็คือมันยังไม่ได้เงินซึ่งสมัยเนี้ยมันได้เงินมาตั้งแต่ตอนนั้นนะตั้งแต่มันเริ่มได้เงินเนี่ยคนก็เลยทำคลิปเยอะมากดาราศิลปินนักร้องคนธรรมดาเด็กน้อยคนแก่ผู้ใหญ่คือแบบทุกคนทำคลิปไปหมดเลยแล้วช่วงที่คนทำคลิปเยอะเนี่ยผมอ่ะกลับหายไปเพราะว่าผมไปทำงานอย่างอื่นในช่องผมเนี่ยคนดูมีประมาณพอสมควรแต่ว่าเงินที่ผมได้จาก YouTube นี่ถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมเป็นสายดนตรีซึ่งบางทีมันไม่ได้กว้างมากแล้วก็ผมเล่นคัฟเวอร์เยอะยอดวิวที่มันเยอะๆเนี่ยมาจากการเล่นคัฟเวอร์แบบดีกีตาร์เล่นเบสตีกองตามเพลงซึ่งมันเล่นทับเพลงครับเล่นทับเพลงต้นฉบับเนี่ยซึ่งมันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้เราไม่ได้รับรายได้เลยนะครับแม้แต่นิดเดียวหรืออาจจะมีแบบบางคลิปที่เขายุ่นๆอาจจะได้ส่วนแบ่งนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามันเมื่อก่อนเนี่ยมันเข้มงวดมากคือเล่นแล้วมันโดนบล็อกด้วยนะฮะถ้าใครติดตามช่องผมก็คือโดนบล็อกเสียงบ้างก็คือมีแต่ภาพแต่ไม่มีเสียงแล้วก็หนักหน่อยก็คือโดนบล็อกทั้งภาพทั้งเสียงนะครับก็คือคลิปนั้นเสียไปเลยหายไปจาก YouTube ไปเลยนะครับซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรในการแก้ไขซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่าทุกอย่างมันน่าจะลงตัวแล้วผมก็จะคิดว่าจะกลับมาทำคลิปไม่ว่าจะเป็นคัฟเวอร์สอนกีตาร์หรือว่ารีวิวพวกอุปกรณ์ดนตรีทั้งหลายแหล่นะครับยังไงก็ยังยึดในทางดนตรีอยู่นะครับเพราะว่าผมเกิดมาจาก
ทางนี้นะครับไงขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังติดตามผมอยู่นะครับในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนิดนึงนะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรบ้างคือวางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าลองคอมเมนต์มาดูครับเผื่อว่าจะช่วยทุกๆคนให้กระจ่างขึ้นมาได้ด้วยความรู้ที่ผมมีเพียงเล็กน้อยนะครับคืออันนี้ตอนนี้ผมอายุปีนี้จะ31แล้วนะครับก็คือหลายๆคนก็ดูผมตั้งแต่ประมาณ20กว่านะครับตอนนี้ผ่านเวลาผ่านล่วงเลยมานี่คือผมเริ่มแก่นะฮะยังไงความเกรียนเนี่ยอาจจะไม่เท่าตอนเด็กๆตอนสมัยวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็คือนิ่งๆขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยตามอายุอะไรก็แล้วแต่ว่ายังคิดถึงทุกคนอยู่นะครับอย่างแฟนคลับผมที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่เป็นมัธยมตอนนี้ก็เรียนจบทำงานกันหลายคนมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ผมสอนเองสอนตั้งแต่ตุ๊กเปี๊ยกนะฮะยันตอนนี้เรียนมหาลัยกันหมดแล้วนะครับถือว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายถ่ายรูปทุกคนที่เคยมาเรียนดนตรีกับผมนะครับมาสั่งซื้อสินค้ากับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านผมที่ร้าน CT Music Shop หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ทั้งหลายแหล่นะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่ยังรักกันอยู่นะครับเพราะว่าปีนี้หวังว่าเราน่าจะได้เจอกันใน YouTube มากขึ้นนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ